รีวิวนะครับตัวนี้นะครับเป็นแอมชื่อรุ่นOverdrive นะครับ EA15 นะครับผมเรื่องเสียงจีไม่ต้องตกใจนะครับตัวนี้มันขึ้นอยู่กับไฟของแต่ละบ้านนะครับอันนี้เป็นเสียงคีนนะครับที่โอเคเลยเสียงคีนให้เนื้อเสียงดีเสียงคีย์นะครับต่อไปเป็นเรื่องของวอลลุ่มนะครับจริงๆวอลลุ่มเนี่ยมันสามารถเร่งได้อีกแบบดังมากๆนะครับผมแต่นี้ผมก็คือเทสในห้องก็คือดังก็แล้วครับแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วครับเรื่องของเสียงแหลมนะก็ให้มาค่อนข้างครบเลยผมจะลองปิดดูนะนี่ครับก็ค่อนข้างแหลมเลยนะครับก็ต่อไปเป็นย่านเสียงกลางนะครับย่านกลางนี่ครับย่านกลางก็ให้มาค่อนข้างเยอะนะครับพอดีผมว่าให้มันให้มวลที่ดีมากๆนะครับผมตัวนี้อ่ะผมชอบแฟตๆแบบกลางๆเนี่ยต่อไปนะครับจะลองเป็นเรื่องของเสียงแตกนะเดี๋ยวผมจะลองบดลดเบาลุ่มก่อนนะครับแล้วก็กดปุ๊บเข้ามาผมอยู่ไหมด้วยกันผมจะลองเริ่มเป็นโอเวอร์ไดรฟ์ก่อนนะครับมันต้องปรับคู่กันนะเกณฑ์กับวอลลุ่มประมาณนี้นะครับถ้าผมเราเพิ่มเกณฑ์มาที่เที่ยงนะครับผมก็จะแตกเยอะขึ้นมาหน่อยแล้วก็ปรับ EQ ตามใจชอบแล้วผมจะลองปรับเกณฑ์สักบ่าย3ดูนะครับก็ใช้ได้นะครับผมก็โดยรวมนะครับตัวนี้ก็เล่นคลีนได้นะครับต่อเอฟเฟกต์พ่วงเข้ามาได้ที่หน้ามันได้แล้วก็ตู้มันเองก็มีครบนะโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับ